เรื่องหนึ่งที่ทางเนชั่นทีวีของเราติดตามมาโดยตลอดนั่นก็คือสลากกินแบ่งรัฐบาลที่เอกชนกว้านซื้อแล้วก็เอาไปทำกำไรผ่านช่องทางออนไลน์นะครับหนึ่งในนั้นที่ถูกพูดถึงมากที่สุดก็คือน็อตกองสลากพลัดจนถึงณขณะนี้เขาถูกออกหมายเรียกไปแล้ว2คดีแต่ยังคงเป็นพยานนะครับยังไม่ได้เป็นผู้ต้องหาแต่ประการใดปรากฏว่าพอเหมาะพอเจาะแต่จริงๆเจ้าตัวก็ประกาศมานานแล้วนะครับว่าวางแผนช่วงนี้แหละเขาจะบินไปต่างประเทศคนที่มองในแง่ร้ายตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะพยายามจะหลบหนีคดีไปต่างประเทศใช่หรือไม่น็อตกองสลากพลัดหรือว่าพันธวัฒน์นาควิสุทธิ์เนี่ยนะครับเขาบอกว่าจะไปกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนะโดยโพสต์ภาพที่ไปขึ้นเครื่องบินยังสนามบินสุวรรณภูมิพร้อมกับบอกว่าทำงานมา2ปีเต็มๆเพิ่งจะได้หยุดยาวๆขอลางานสัก 8-9 วันนะครับไว้กลับมาสู้ใหม่ Go to London นะครับนอกจากนั้นยังมีคอมเมนต์ตอบคำถามด้วยว่าใช่ครับลิเวอร์พูลเชลซีผมเป็นแฟนเชลซีนะครับก็อย่างที่ผมบอกไงคนก็มองทั้งดีแล้วก็ทั้งร้ายถ้าคนที่มองร้ายว่าเอ๊ะกำลังจะหลบหนีหรือไม่น็อตประกาศเลยนะครับบอกว่าถ้ากูจะหนีออกต่างประเทศจะมาโพสต์ทำอะไรใช้สมองคิดกันหน่อยอ้อลืมไปคนพวกนี้ไม่มีสมองนี่นาคุณผู้ชมครับแกบอกว่าถ้าแกจะหนีเนี่ยแล้วจะเอามาโพสต์บอกทำไมนะครับเห็นไหมฮะในขณะที่ถ้าไปดูกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยผู้อำนวยการศูนย์คดียาเสพติดเนี่ยนะฮะพูดถึงความคืบหน้าคดีของน็อตนี่ผมต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะว่าคดีของกองสลากพลัดเนี่ยมันจะมี2คดีคดีแรกก็คือเลขที่288/2565อันนี้เป็นคดีเมื่อปีที่แล้วคดีที่2ก็คือเลขที่6/2566อันนี้เป็นคดีที่ตั้งขึ้นมาใหม่ในปีนี้นะครับสำหรับคดีแรกเนี่ยได้มีการเรียกสอบปากคำแล้วทั้งหมด7คนนะครับเพื่อสอบถามแล้วก็สอบสวนว่ามีกลุ่มผู้ร่วมกระบวนการบัญชีม้าแล้วก็ไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมายหรือไม่ซึ่งก่อนหน้านี้คุณผู้ชมจำได้ไหมครับเส้นแรกเนี่ยก็คือ53ล้านบาทที่น็อตบอกว่าไปกู้ยืมมาจากนายทุนแล้วส่วนตัวเองก็ไม่ได้รู้จักมักจีกันมาก่อนก็ไม่รู้ว่าไปเอาเงินเอาทองมาจากไหนอย่างไรส่วนคดีที่2จะมีเส้นเงินที่ต้องสงสัยว่าได้มาอย่างผิดกฎหมายรวมทั้งหมดเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับ39เส้นทางเป็นเงินกว่า 1,090 ล้านบาทกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ตั้งคดีพิเศษสืบสวนใหม่อีกคดีเนื่องจากพบว่ามีเส้นทางการเงินที่เข้ามาผิดปกติและก็น่าสงสัยว่าเป็นเงินที่ได้มาจากการทำธุรกิจผิดกฎหมายหรือไม่ซึ่งพนักงานสอบสวนจะออกหมายเรียกใบที่2ครับโดยหมายเรียกเนี่ยจะมาถึงในวันที่26มกราคมนี้นะครับ26มกราคมนี้เอ๊ะวันนี้แล้วคุณน็อตบอกว่าจะบินไปที่ลอนดอนประมาณ 8-9 วันก็ค่อนข้างตารางคิวก็ค่อนข้างแน่นนะครับเพราะว่าจะต้องไปรับทราบหมายเรียกในวันที่26มกราคมนี้ด้วยแต่ว่าหมายเรียกครั้งที่1เนี่ยนะครับเอาจริงๆก็สามารถเลื่อนได้ถ้ามีเหตุจำเป็นนะครับนอกจากนั้นผอ.ในคดียาเสพติดบอกว่าตอนนี้มีผู้เข้าให้การในฐานะพยานแล้ว2รายและหากในวันดังกล่าวเนี่ยอีก5รายยังไม่มีใครเข้ามาก็เตรียมที่จะขออำนาจศาลออกหมายจับต่อไปนะครับถ้าเรียกไม่มาก็จะโดนหมายจับนะครับทีนี้นอกเหนือจากการดำเนินคดีแล้วเนี่ยนะครับเราไปดูเรื่องของโควต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลกันบ้างตอนนี้กองสลากเนี่ยเอาจริงเอาจังเลยนะครับถ้าพูดเป็นภาษาบ้านๆเนี่ยนะครับใครก็ตามที่ได้รับโควต้าจากกองสลากแล้วเอาสลากที่ได้รับโควต้ามาไปขายกับแพลตฟอร์มออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเอกชนท่านไหนแต่รู้สึกว่าสำนักงานสลากจะพูดถึงกองสลากพลัดเนี่ยเยอะหน่อยนะครับเพราะตอนนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นอันดับหนึ่งของหมู่เอกชนที่กว้านซื้อลอตเตอรี่อยู่นะครับใครก็ตามที่เอาไปขายส่งจะถูกตัดแล้วก็ถูกยึดโควต้าในทันทีนะครับ